Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการ Thai PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์ MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งรุนแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจาก Thai PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา 10 นาฬิกาและ 20 นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast และ Thai PBS Fan คุณกำลังฟัง Thai PBS Podcast This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Podcast Review นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา 10 โมงเช้าโดยประมาณและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 2 ทุ่มนะครับเช่นเคยครับอยู่กับยีน ธรณินทร์ เทพวงศ์ครับบิว อัยดา สนศรีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะรับชมเราสดๆได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ Thai PBS Fan Thai PBS Podcast รวมไปถึงทาง YouTube Channel ด้วยนะคะที่กำลังไลฟ์สดกันได้อยู่ณตอนนี้แล้วก็สามารถพูดคุยทักทายเราเข้ามาได้มีประเด็นอยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถทักกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะรายการของเราจะมาอัปเดตรายการสื่อเสียงจาก Thai PBS นะครับหลากหลายเรื่องราวที่มาคอยอัปเดตกันรายสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรับฟังกันครับจาก Thai PBS Podcast ผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับหรือว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับพี่หมิวที่เราสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเรื่องของรองเท้าใช่รองเท้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สะสมเชื้อโรคบางคนเนี่ยนะคะโอ้โหไม่รักษาความสะอาดเลยรองเท้านี่ตั้งแต่ซื้อมานี่ไม่ซักนะเขาอาจจะรักษาแบบว่าให้มันอยู่คงสภาพหรือเปล่าเซอร์คุณเข้าใจคำว่าเซอร์ไหมนะนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้วันนี้ต้องติดตามกันค่ะและเรื่องราวของสารคดีพิเศษปลายจวักนะครับจะไปติดตามเรื่องราวของมหรสพแล้วก็ดนตรีไทยมีที่มาอย่างไรแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะครับวันนี้มีราชบัณฑิตจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหรสพและก็ดนตรีไทยให้ได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ค่ะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะก็นำเอาอีกหนึ่งบ้านเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับลูกๆนั่นก็คือบ้านเรียนปั้นฝันนั่นเองวันนี้จะมาแบ่งปันค่ะว่าการจัดโฮมสคูลเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคืออะไรวันนี้ต้องติดตามกันด้วยรวมไปถึงวันนี้รายการ Podcast Interview ในช่วงของนี้ของเรานะคะเราก็จะพาไปติดตามการจัดรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่จะทำให้คุณได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะเป็นการศึกษาทางเลือกอย่างการทำโฮมสคูลการทำศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดถึงเบื้องหลังการทำงานนะคะว่าเขามีการพูดคุยประเด็นอะไรกันบ้างและการจัดโฮมสคูลเนี่ยลักษณะเป็นยังไงต้องติดตามกันค่ะครับทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast Fan Page ของเรานะครับทักทายกันมาแล้วคุณวัจนะนะครับทักทายนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มรายการเลยก็มากันในทุกสัปดาห์เลยนะคะต้องขอบคุณมากที่ติดตามเราทุกๆครั้งเลยแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยเป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เนาะว่าจริงๆไทย PBS เนี่ยมีงานสื่อเสียงด้วยนะนอกเหนือจากทีวีนอกเหนือจากรายการต่างๆที่เราเห็นผ่านทางหน้าจอเนี่ยนะคะสื่อเสียงใครที่มีเวลาว่างอย่างเช่นขับรถกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวจะนอนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะฟังเราได้ใครที่ไม่อยากจะดูภาพ อะไรแบบนี้ก็สามารถฟังได้ค่ะครับฟังได้กันทุกที่ทุกเวลาเลยครับวันนี้มาเริ่มกันที่รายการโรงหมอนะครับกับเรื่องราวใกล้ตัวที่เราสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งที่เราขาดกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนก็จะมีรองเท้าคู่โปรดเนาะใช่แล้วบางทีเขาก็ไม่อยากจะซักเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเทรนด์นะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยสักมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยพี่มิวจะสังเกตว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยจะชอบใส่รองเท้าที่มันเซอร์หน่อยเคลอะเกอะข้างนิดนึงผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใส่อยู่อย่างนั้นนะคะจนหลายครั้งเนี่ยบางคนละเลยที่จะมองข้ามในเรื่องของสุขอนามัยหรือว่าโรคภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากการสวมใส่รองเท้านั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราหมักหมมหรือว่าทำให้มันสกปรกเนี่ยมันทำให้เกิดแบคทีเรียขึ้นได้ในรองเท้านั่นเองซึ่งมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าหนึ่งแหละใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องมีเหงื่อใช่ไหมคุณใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าเกิดการอับชื้นนะคะซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปหมักหมมซึ่งจะสะสมเป็นแบคทีเรียเอาไว้ในรองเท้าอย่างเช่นอีโคไลใช่เชื้อชนิดนี้เนี่ยมันจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรวันนี้ลองไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการลงหมอค่ะรองเท้าคู่เก่งของคุณใส่ประจำใส่ทุกวันใช้งานตลอดอาจจะมีการละเลยเรื่องการทำความสะอาดคราวนี้แบคทีเรียมันจะมาอยู่ในรองเท้าได้ยังไงคุณใส่รองเท้าไปทำกิจกรรมนอกบ้านทั้งวันเลยไปเรียนไปทำงานไปออกกำลังไปเที่ยวใส่เข้าห้องน้ำอีกการที่เราสวมใส่เนี่ยต้องผ่านการเหยียบย่ำสภาพแวดล้อมต่างๆกันนอกจากนั้นยังสะสมเหงื่อความอับชื้นจากตัวเท้าและถุงเท้าที่อยู่ภายในรองเท้าเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งสกปรกทั้งหลายจากการเหยียบย่ำไปยังพื้นที่ต่างๆรวมกับการหมักหมมทั้งเหงื่อทั้งความอับชื้นเนี่ยก็เป็นการสะสมแบคทีเรียไว้ในรองเท้าซึ่งมันจะมีทั้งแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไวรัสพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุที่ไม่มีรูพรุนใช่ไหมเช่นหนังยางแล้วก็พลาสติก PVC เนี่ยซึ่งสามารถเกาะติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่อนข้างสูงคราวนี้แบคทีเรียชนิดไหนที่เจอในรองเท้าบ้างเช่นกลุ่มพวกอีโคไลนะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเนี่ยซึ่งจริงๆอีโคไลเนี่ยมันมาจากพวกอุจจาระอะไรประมาณเนี้ยก็เราไปย่ำตามพื้นตามอะไรมันก็น่าจะติดมาบ้างแหละคราวนี้ถ้าอีโคไลมันปนเปื้อนมากับอาหารนะแล้วก็เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะเสี่ยงทำให้เกิดปวดท้องท้องเสียอาเจียนมีไข้ถ้าร้ายแรงก็จะติดเชื้อภายในร่างกายอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้อันนี้ซึ่งคนที่ติดเชื้ออาจจะมีภูมิไม่ค่อยดีอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกคอซิเดียมเดฟิไซเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบที่ลำไส้ใหญ่เช่นเดียวกันอีโคไลก็อยู่ใกล้ตัวของเราเนาะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกนะคะว่ามันจะอยู่ในอุจจาระอย่างรองเท้าเราเนี่ยเดินเหยียบย่ำไปบนพื้นถนนใช่ไหมเราไปเหยียบที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้บางทีขี้หมาเผลอไปเหยียบอย่างเงี้ยมันก็สกปรกได้แล้วก็อาจจะทำให้มีเชื้อตัวนี้ได้นะคะดังนั้นการรักษาความสะอาดหมั่นทำความสะอาดรองเท้าอยู่บ่อยๆก็จะสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามได้ในรายการโรงหมอนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับตั้งแต่เวลา 10:30 น.สดทาง Thai PBS Digital Radio นะครับและรับฟังกันทางพอดแคสต์ได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของทุกวันเลยเรื่องของแบคทีเรียในรองเท้านะครับติดตามได้ในวันศุกร์นี้ครับและในวันนี้เองครับวันจันทร์ครับเรื่องราวของฉลากอาหารและโภชนาการกุญแจสำคัญในการเลือกอาหารสุขภาพนะครับพูดถึงการอ่านฉลากนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราจะต้องดูด้วยว่าส่วนผสมที่อยู่ในฉลากนั้นมีอะไรบ้างเพราะบางคนแพ้ร่างกายรับไม่ได้นะครับก็ต้องอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เลยนะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีวันพุธนะคะจะเป็นประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายตอนที่1อันนี้เราจะมาฟังกันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าการเป็น มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามกันค่ะและวันอาทิตย์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในสัตว์เลี้ยงตอนที่1นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้นะครับอย่างน้องหมาเนี่ยก็สามารถบริจาคเลือดได้แต่ต้องไปตรวจก่อนที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับว่าสุขภาพร่างกายของน้องเนี่ยเหมาะพร้อมหรือยังที่จะนำมาบริจาคเลือดนั่นเองนะครับติดตามได้ในรายการโรงหมอนะครับ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอครับพอพูดถึงประเด็นเรื่องของการอ่านสลากก่อนบริโภคเนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่อยากจะเสริมเนาะจริงๆนอกจากรายการโรงหมอแล้วเนี่ยเด็กรู้สู้ภัยก็มีประเด็นนี้ให้ได้ติดตามกันด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังน้องๆหนูๆเนี่ยหลายคนชอบทานขนมชอบทานน้ำอัดลมนะคะหลายคนเนี่ยละเลยเรื่องของการอ่านสลากแต่ว่าวันนี้ค่ะน้องแท็กเขาจะพาไปพูดคุยกับพี่ดารินน้องเขาสงสัยว่าเวลาที่เราอ่านสลากข้างหลังห่อขนมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนประกอบเหมือนกันเนาะที่น่าสนใจดังนั้นติดตามได้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองทำความเข้าใจกับการอ่านสลากก่อนบริโภคว่ามันสำคัญอย่างไรก็ติดตามกันได้กับรายการเด็กรู้สู้ภัยเช่นเดียวกันค่ะยังอยู่กันที่เรื่องสุขภาพกันอยู่นะครับสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนนี่ระแวงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง9คนแต่ว่าสามารถสอบสวนโรคแล้วก็ควบคุมได้นะครับเพราะว่าทั้ง9คนนี้ก็อยู่ในสถานกักกันที่อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่จะต้องเฝ้าระวังกันอยู่ก็คือการที่มีคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่เมียนมาไปทำงานอยู่ที่โรงแรมวันจีวันอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กอยู่ทางฝั่งชายแดนนั่นแหละแล้วก็ข้ามแดนมาทำให้นำโควิด -19 มาด้วยนะครับบางคนก่อนหน้านี้เนี่ยมีเคสที่ลักลอบเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ต้องสอบสวนโรคกันอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอยู่ในระยะฟักตัวกันอยู่ก็ต้องดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วก็ตามสอบสวนกันอยู่เพื่อที่จะตีกรอบการระบาดของโควิด -19 ให้ได้นะครับดังนั้นตอนนี้นะคะประชาชนทุกคนเลยกาดอย่าตกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆช่วงนี้หลายคนถ้าหากสังเกตรอบๆตัวของเราเนาะเราจะสังเกตได้ว่าเราเริ่มละเลยแล้วหน้ากากอนามัยก็ไม่ค่อยใส่ล้างมือทุกครั้งหรือเปล่านะคะแล้วก็การเว้นระยะห่างนะคะต้องกาดอย่าตกจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal เหมือนเดิมเนาะที่เราอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของสุขลักษณะมากขึ้นใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่ออกนอกบ้านล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะเวลาที่ไปสัมผัสนอกเหนือจากบริเวณที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าโควิดจะหายไปต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหวังวัคซีนเนี่ยอย่างช้าที่สุดนะปลายปีหน้าเท่านั้นนะครับก็อาจจะต้องรอกันก่อนใช่ครับจากเรื่องของสุขภาพครับไปติดตามเรื่องราวสาระเก็บความรู้ทางประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับกับสารคดีพิเศษปลายจวักนะครับพูดถึงละครปลายจวักนี่ก็เป็นละครที่นำมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับทางช่องไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีเรื่องราวที่แฝงไปด้วยเรื่องราวเกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาของอาหารนะครับนอกจากเรื่องของอาหารแล้วที่แฝงมาด้วยก็คือเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในละครปลายจวักนะครับไม่ว่าจะเป็นมหรสพดนตรีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของมหรสพน่าสนใจเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในยุคที่ดนตรีไทยเฟื่องฟูนะครับก็ได้รับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ครับเชื้อพระวงศ์เจ้านายชั้นสูงก็ต่างอุปถัมภ์เลี้ยงดูวงดนตรีไทยโดยไม่ต้องทำอาชีพอื่นๆเลยนะครับทางก็ให้มุ่งมั่นสนับสนุนนะครับให้ซ้อมดนตรีกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวจนกระทั่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ช่วงหนึ่งครับในช่วงปี 2481 ถึงปี 2500 นะครับสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็มีทัศนคติความคิดเกี่ยวกับดนตรีไทยว่าเป็นของโบราณไม่เป็นศิวิไลย์นะครับประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่มีกลิ่นอายดนตรีจากวัฒนธรรมร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับอาจารย์ชนกสาคริตนะครับราชบัณฑิตก็จะมาบอกเล่าประวัติศาสตร์ดนตรีไทยที่แฝงมากับ ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้ติดตามได้จากสารคดีพิเศษปลายจวักกันครับไทยในยุคนั้นก็จะมีวงปีพาดนะวงปีพาดนี่คือประกอบไปด้วยเช่นระนาดเอกระนาดทุ้มข้องวงใหญ่จบนี้ก็พูดคุยนิดนึงไหมตีแล้วก็กลองอันนี้คือพวกวงปีพาดซึ่งใช้ได้หลายลักษณะใช้ในเพลงพิธีกรรมก็ได้ใช้ในลักษณะให้เจ้านายประทับฟังก็ได้หรือใช้ในลักษณะประชันแข่งขันกันระหว่างวังก็ได้เราลืมเรื่องว่าไปใช้ในกิจกรรมของชาวบ้านก็ได้ทีนี้อันที่สองก็คือเป็นวงเครื่องสายวงเครื่องสายเนี่ยก็ในสมัยนั้นก็จะมีซอด้วงซออู้เจเข้แล้วก็มีขลุ่ยกลองเปลี่ยนเป็นโทนรมนาแล้วก็มีชิงกลับอันนี้ก็เป็นวงเครื่องสายซึ่งมักจะเกิดขึ้นในรั้วในวังก่อนนะครับเพราะว่าชาวบ้านยังไม่ค่อยมีชาวบ้านจะฟังปีพาดก็เป็นส่วนใหญ่วงต่อไปก็คือวงเครื่องสายผสมคือในยุคที่เราติดต่อกับจีนเนี่ยเราก็ได้นำเอาเช่นขิมเนี่ยจากเมืองจีนเนี่ยมาใช้ในวงเครื่องสายผสมสมัยรัชกาลที่6ก็เป็นที่นิยมกันแล้วนะถัดจากรัชกาลที่5มาก็เรียกวงเครื่องสายผสมขิมบางทีก็เป็นวงเครื่องสายผสมเปียโนอันนี้ก็คือเป็นของตะวันตกเข้ามาแล้วก็จะมีวงอีกอันคือวงมโหรีวงมโหรีนี่คือเอาวงปีพาดมารวมกับเครื่องสายแล้วก็มีการปรับเสียงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เป็นวงมโหรีเป็นวงดนตรีในยุคนั้นนะครับที่นิยมกันก็เป็นเสียงดนตรีไทยให้ได้อรรถรสในการฟังนะครับใช่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารก็ยังมีนี่แหละวัฒนธรรมดนตรีต่างๆในยุคก่อนๆนะคะที่จะนำมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ฟังกับสารคดีพิเศษปลายจวักนั่นเองค่ะครับติดตามกันได้นะครับทุกวันสุดสัปดาห์ก็จะได้ติดตามสารคดีพิเศษที่เป็นเรื่องราวที่นอกเหนือจากละครที่ได้ติดตามกันนะครับใช่แล้วก็จะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่อยู่ในยุคนั้นแหละนะคะมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ติดตามรับฟังกันว่าเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมีหลายท่านที่ทักทายคอมเมนต์มากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชนิชาคุณมันธนานะครับทักทายรายการของเรามาด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับค่ะมาต่อกันที่รายการต่อไปนะคะสำหรับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างรายการนี้จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาทางเลือกต่างๆนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงบ้านเรียนปั้นฝันนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบ้านเรียนนะคุณผู้ฟังที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือบ้านเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญเลยคืออะไรนั่นเองนะคะนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่ต้องคิดกันขึ้นมาเองแล้วนะดูตัวลูกเป็นหลักว่าเขาเนี่ยถนัดอะไรแล้วก็ต้องส่งเสริมไปในทิศทางไหนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการให้ความรู้นั่นเองนอกจากอาจารย์พิเศษการค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะในการที่จะทำบ้านเรียนให้กับลูกๆเพราะว่า1แหละต้องมีเวลาให้2ต้องมีความรู้เพื่อที่จะซัพพอร์ตการเรียนรู้ของเขาได้นั่นเองนะคะวันนี้บ้านเรียนปั้นฝันเลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญอย่างไรกับการศึกษาของลูกในรูปแบบนี้ไปติดตามกันค่ะ แล้วจังหวะที่เราทำโฮมสกูลนี่คือเราเพิ่งมาเล่นคาลิมบาหรือว่าเราเล่นมานานแล้วคะลูกทำโฮมสกูลก่อเล่นคาลิมบานานเหมือนกันฮะก็ด้วยความที่เป็นโฮมสกูลเราก็เลยมีเวลา ในการที่จะค้นคว้าหาอะไรที่อยากทำมากขึ้นใช่ไหมคะซีอูเกนเราต้องใช้เวลาฝึกนานไหมคะเพลงนั้นก็ใช้เวลาฝึกสัก 2-3 วันฮะเดี๋ยวนะ ทำไมมัน 2-3 วันเองการเรียนการสอนของที่บ้านเนี่ยค่ะจะไม่มีฟิกนะคะเอาลูกเป็นหลักว่าเขาสนใจแบบไหนเขาสนใจวิชาอะไรอยู่ที่ความสนใจความชอบของเขาช่วงไหนที่เขาอยากทำอาหารเขาก็จะทำอาหารทำแม่หนูอยากเป็นยูทูบเบอร์พ่อก็มีหน้าที่ทำสนใจเรื่องอาหารพ่อก็ทำวิดีโอถ่ายทำลง YouTube ก็จะมีช่องของตัวเองอะค่ะแต่ด้วยความสนใจของเด็กอะค่ะเขาจะไม่ยาวถูกไหมคะก็จะเป็นระบบสั้นแต่เราก็จะไม่บังคับเขาว่าไม่ได้นะคุณทำแล้วคุณจะต้องไปต่อให้เสร็จเพราะเมื่อไหร่ที่เราบังคับเขาปั๊บเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้านโฮมสคูลจริงๆมันก็คือการเรียนรู้ของเด็กก็จริงแต่ถ้าเอาหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยโฮมสคูลมันก็คือพ่อแม่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมลูกนี่เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยรู้จักเลยแต่พอลูกต้องการเรียนรู้พ่อแม่ก็ต้องขนข้อมูลและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องให้เขาหาข้อมูลเองในการเรียนรู้ว่าเปิด YouTube ดูว่าเขาเลี้ยงยังไงอะไรยังไงจะต้องเตรียมยังไงพ่อแม่มีหน้าที่จัดหาข้อมูลค่ะ 50% ส่วนเขา 50% แต่การลงมือทำต้องให้เขาลงมือทำเองทั้งหมดพ่อสอนว่าเติบโตมาโดยไม่เป็นภาระใครดูแลตัวเองได้ค่ะแค่นั้นพ่อก็บอกว่าพอแล้วค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยหนึ่งจะสอนลูกได้คุณต้องมีความรู้ก่อนไม่รู้เรื่องนั้นก็ต้องไปขนขวายหาความรู้มาเพื่อที่จะตอบคำถามลูกให้ได้นะคะเพราะว่าช่วงวัยของเขาเนาะเป็นช่วงที่เขาต้องการค้นหาค้นคว้าวัยแห่งการตั้งคำถามเลยแหละถูกต้องนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องกระตือรือร้นมากๆสำหรับใครที่อยากจะจัดการศึกษาให้กับลูกๆนั่นเองนะคะในการทำโฮมสคูลและเมื่อสักครู่นี้ดนตรีก่อนขึ้นถ้าเกิดใครได้ฟังนะคะเป็นเสียงคาริมบ้าน้องเนี่ยมันเล่นให้ฟังในห้องอัดเทปเลยนะคุณน้องมาเล่นให้ฟังแบบสดๆเลยซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาสนใจดนตรีด้านนี้คุณแม่ก็ส่งเสริมเต็มที่คุณพ่อก็เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ฝึกฝนเล่นด้วยกันนั่นเองค่ะนี่เป็นแค่หนึ่งบ้านเรียนเท่านั้นนะครับที่เรานำตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับหลังจากนี้เราจะพาไปฟังเบื้องหลังกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการเรียนแบบโฮมสคูลจะมาหาคำตอบด้วยนะครับว่าโฮมสคูลเนี่ยคือการเรียนแบบไหนแล้วถ้าอยากจะให้น้องๆที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนั้นอยากเรียนโฮมสคูลบ้างนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับวันนี้พี่หมิวได้ไปคุยกับแม่หญิงแล้วก็น้องฟิลิปกันด้วยนะครับใช่ค่ะลองไปติดตามกันดูค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเข้าสู่ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพูดถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า Thai PBS Podcast เนี่ยจริงๆก็มีหลายรายการเลยทีเดียวนะคะที่พูดถึงการศึกษาแต่ว่าอีกหนึ่งรายการที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนั่นเองที่เราจะพูดคุยการศึกษาในหลากหลายมิติเลยนะคะมีทั้งการศึกษาที่เป็นทางเลือกทั้งในระบบรวมไปถึงการศึกษาหรือว่ารูปแบบการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยเราก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาร่วมพูดคุยกับผู้จัดรายการนะคะที่จะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบ้านเรียนหรือโฮมสกูลเนี่ยมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้ได้ติดตามกันวันนี้อยู่กับพี่หญิงแล้วก็น้องฟินิกซ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแนะนำตัวกันก่อนค่ะว่าชื่ออะไรกันบ้างค่ะก็ชื่อแม่หญิงนะคะสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะก็เป็นผู้จัดหลักเนาะของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะมีผู้ช่วยเป็นน้องฟินิกซ์ใช่ค่ะฟินิกซ์สุภมงคลโฟกเมอร์ค่ะ น้องฟินิกก็เป็นเด็กโฮมสคูลด้วยเหมือนกันก็จะมีประสบการณ์นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายการห้องเรียนฟ้ากว้างด้วยนั่นเองนะคะจริงๆห้องเรียนฟ้ากว้างเนี่ยพูดคุยกันอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะแต่หลักๆวันนี้พี่หญิงเนาะแล้วก็น้องฟินิกเนี่ยจะทำหน้าที่ในการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ในรูปแบบของโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะคะก่อนอื่นเลยค่ะถามพี่หญิงก่อนนะคะว่าห้องเรียนฟ้ากว้างเนี่ยพูดถึงการศึกษาทางเลือกยังไงบ้างก็จะเป็นรายการที่เรียกว่าบอกถึงมุมมองทางการศึกษาเป็นการศึกษาทางเลือกที่คือทางเลือกมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีสิ่งที่เลือกได้หลากหลายเนาะซึ่งก็จะมีในส่วนของแนวทางการศึกษาตัวอย่างของบ้านเรียนหรือว่าวิธีอื่นๆนะคะมาบอกเล่าในลักษณะของการเรียนรู้เพื่อที่ผู้ที่สนใจก็จะได้แบบเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะรวมถึงมีในส่วนของรูปแบบของแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจยังไงทำไมถึงมาทำการศึกษาแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะบางคนที่เขาสนใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็แบบฟังแล้วอาจจะปิ๊งก็ได้แบบเอ้ยใช่เลยเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่เราจะปลีกตัวออกมาทำอะไรที่แตกต่างเนาะซึ่งบางทีบางคนเนี่ยอาจจะต้องการแบบขอกำลังใจสักหน่อยว่าฉันทำถูกไหมฉันเดินมาทางนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่อยู่ในรายการของเราเพื่อที่จะให้คุณประโยชน์กับผู้ฟังให้มากที่สุดประมาณนั้นค่ะค่ะพอพูดถึงการทำโฮมสคูลหลายคนเนี่ยเคยคุ้นเคยแหละหนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันเนาะทำโฮมสคูลทำบ้านเรียนแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆว่าการทำโฮมสคูลเนี่ยมันทำยังไงเด็กต้องอยู่บ้านเหรอแล้วเรียนอะไรอ่ะใครเป็นคุณครูอ่ะใช่ไหมคะวันนี้เราอยากให้พี่หญิงอธิบายให้เราเพิ่มเติมก่อนที่หลายๆท่านจะไปฟังในรายการเนาะว่ามันมีรูปแบบที่แตกต่างกันยังไงบ้างอยากให้พี่หญิงเล่าให้ฟังหน่อยว่าการทำโฮมสคูลมันมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างไรหรือรูปแบบการศึกษามันต้องจัดยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อย่างคำว่าโฮมสคูลหรือการศึกษาถ้าเป็นชื่อเต็มเนาะทางราชการจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้จัดการศึกษาให้แต่ว่าจะเรียกว่าเป็นคุณครูมันก็ไม่ใช่ค่ะไม่เชิงจะเป็นโค้ชมากกว่าเป็นผู้สนับสนุนซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะดูว่าสิ่งไหนที่เหมาะหรือว่าลูกมีความอยากกระหายที่จะเรียนไปทางไหนทำอะไรแล้วก็ช่องทางอะไรที่จะตอบสนองความต้องการอันนั้นให้ลูกได้เป็นการพรีป้อนข้อมูลนะคะส่วนลูกก็จะพุ่งเป้าไปสู่วิธีการเรียนรู้ของเขาเองซึ่งจริงๆเนี่ยจุดเด่นของการทำโฮมสคูลเลยคือการดูตัวตนของเด็กเนาะใช่ค่ะแล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยชอบอะไรถนัดไปในทางไหนคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ในการเหมือนจัดแนวทางไปให้เขาจัดช่องทางไปให้เขาที่จะนำไปสู่การเรียนรู้นั้นๆถูกต้องค่ะอาจจะแตกต่างจากการเรียนในระบบที่จะต้องมีหลักสูตรรายวิชาต่างๆใช่ไหมคะอยากให้พี่หญิงเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเรียนโฮมสคูลกับเรียนในระบบเนี่ยมันมีความต่างหรือมันมีความเหมือนกันยังไงบ้างเอาแบบที่เห็นชัดเจนเลยนะคะเรียนในระบบเนี่ยคือทุกคนจะคุ้นเคยละมีตารางวิชาเรียนในแต่ละวันที่คุณครูจะต้องสอนเราจะรู้แล้วว่าวันนี้ทำอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างเรียนหนังสืออะไรมาสำหรับเรียนวันนี้แต่ถ้าเป็นของโฮมสคูลเนี่ยมีวางแผนไว้ก่อนได้แต่ณเวลานั้นโอกาสหรือช่วงเวลาหรือความต้องการของเด็กมันยังไม่ใช่กับสิ่งที่เตรียมไว้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนประยุกต์หรือว่าถ้าจำเป็นแบบเฮ้ยวันนี้น้องไปทำกิจกรรมกับองค์กรอะไรสักอย่างที่เขาเป็นโครงการเตรียมความพร้อมแล้วนะงั้นหนูก็ต้องไปแต่ถ้ามันยังไม่ไปมันยังไม่มา ก็อาจจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบช่วยกระตุ้นนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเป็นเด็กโฮมสคูลที่เขาวางแผนแล้วว่าฉันจะไปตรงนี้ส่วนใหญ่เนาะก็คือจะโอเคหนูจะพร้อมจะเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่เทียบกับโรงเรียนเนี่ยมีตารางชัดเจนของโฮมสคูลจะยืดหยุ่นมากที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้ตอบสนองกับความกระหายอยากรู้ในเรื่องนั้นๆในตอนนั้นของเด็กให้มากที่สุดค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นการเรียนรู้ที่น่าจะเหมาะสมกับตัวตนของเด็กๆได้มากกว่าเนาะนี่คือความแตกต่างอาจจะไม่ต้องเรียนครบทุกรายวิชาก็ได้แต่ส่งเสริมไปในทิศทางนั้นให้เต็มที่แล้วมันสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กๆได้เหมือนกันเนาะได้ค่ะพี่หญิงเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้กับลูกๆมีน้องๆทั้ง4คนเนี่ย4 คนเลยนะคะที่จัดเองโดยครอบครัวเลยเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่หญิงแลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยว่าจัดเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นคุณครูคนเดียวหรือเปล่าหรือต้องจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆยังไงบ้างเปิดมาว่า4 คนคือต้องขออธิบายก่อนว่าเด็ก4 คน4 สไตล์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะมีพ่อแม่คนเดียวกันสิ่งแวดล้อมบรรยากาศการเรียนรู้ก็เหมือนกันน่ะแต่ว่าโดยตัวตนแล้วเด็กจะไม่เหมือนกันอย่างเพศหญิงเพศชายเนี่ยคือตัวที่บอกแล้วว่าลูกสาวก็จะแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งหน่อยเนาะลูกชายก็แบบเครื่องยนต์มีรถมีอะไรที่แบบจักรกลอะไรที่เขาสนใจแล้วอย่างช่วงวัยที่โตหน่อยก็จะมีแนวทางของตัวเองชัดเจนละแล้วพอมาเด็กๆถ้าถักเทียบให้แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือคนโต15ก็จะมีทิศทางของตัวเองที่ชัดเจนเนาะก็สนใจกล้องถ่ายภาพเขาก็จะหาจังหวะหากลุ่มเพื่อนที่เจาะลงไปว่าฉันจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกล้องหรือว่าการถ่ายภาพนะคะส่วนคนเล็กเนี่ยยังตัวน้อยเลยค่ะก็เน้นพัฒนาการ4 ด้านวิ่งเล่นเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของคนเล็กเยอะกว่าแต่ว่าโดยกระบวนแล้วเนี่ยทั้ง4 คนก็ในลักษณะที่เรียนรู้ร่วมกันก็คือช่วยกันดูแลอันไหนที่น้องไม่ได้แล้วพี่ได้พี่ก็ช่วยสอนอันไหนที่พี่ต้องการความช่วยเหลือแล้วน้องสามารถทำได้หรืออยากอ่ะก็ช่วยกันประมาณนี้ค่ะค่ะอย่างฟินิกซ์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้เรียนของบ้านเรียนฟินิกซ์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำการศึกษาแบบโฮมสคูลอยู่เนาะพี่อยากให้เล่าให้เพื่อนๆหรือพ่อแม่ที่กำลังฟังอยู่หน่อยได้ไหมคะว่าเราเป็นเด็กโฮมสคูลเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนฟินิกส์นะคะก็จะเน้นในสิ่งที่สนใจค่ะเสร็จแล้วก็ผลักดันไปทางนั้นอย่างเช่นฟินิกส์สนใจถ่ายภาพอยู่ใช่ไหมคะก็จะหาข้อมูลเองแล้วก็หาโอกาสต่างๆส่งประกวดหรือว่าไปงานอบรมถ่ายภาพค่ะเพื่อหาประสบการณ์นี่ก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้เนาะถ้าให้เทียบง่ายๆเด็กๆในระบบโรงเรียนเขาจะมีตารางเรียนภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วของฟินิกส์ล่ะถ้าต้องจัดตารางเรียนของตัวเองแบบนี้มันมีไทม์ไลน์ที่แน่นอนชัดเจนไหมหรือว่ามันต้องมีเวลายังไงในการออกไปเรียนรู้ในแต่ละครั้งของฟินิกส์ค่อนข้างจะฟรีสไตล์ในเรื่องของตารางการเรียนค่ะแต่ว่าก็คือจะเน้นเป้าหมายว่าเราจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างเช่นเราจะจัดอบรมเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็หาข้อมูลที่จะเตรียมตัวไปบอกเล่ากับน้องๆว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะอันนี้ก็คือการเรียนรู้ของเราเนาะมันไม่ได้ตายตัวซะทีเดียวใช่ค่ะมันจะเน้นไปทางสิ่งที่ชอบค่ะพี่หมิวเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันแหละว่าพอเป็นโฮมสคูลแบบนี้เนี่ยเวลาวัดผลเลื่อนระดับชั้นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกับในระบบโรงเรียนไหมเพราะว่าเรียนก็ไม่เหมือนกันแล้ววัดผลล่ะต้องมาสอบเข้าห้องสอบเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆไหมอย่างเงี้ยเรามีวิธีการประเมินผลการศึกษายังไงบ้างคะด้วยความที่แตกต่างเนาะในวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนซึ่ง1 คนเนี่ยการเรียนรู้มันก็จะไหลไปในทุกช่วงเวลาช่วงอายุเนาะการประเมินก็เลยจะไม่เหมือนในโรงเรียนคือจะใช้ข้อสอบใช่ไหมคะจะมีตายตัวอยู่แล้วว่าวิชาภาษาไทยสมมุติว่าภาษาไทยต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วจะต้องรู้อย่างไรตกผลึกอย่างไรแล้วทำข้อสอบให้ได้ก็มาเป็นคะแนนใช่ไหมคะแต่ของเด็กโฮมสคูลเนี่ยจะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งจะดูจากสิ่งที่เด็กเรียนรู้ในช่วงเวลานั้นสมมุติถ้าหากว่าช่วงเวลา1 ปีเนาะก็จะดูว่าจาก1 ปีเนี่ยเด็กมีพัฒนาการอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่อาจจะต้องมันยังพัฒนาน้อย แล้วก็ปรับปรุงในปีต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่ทำให้เด็กได้ใช้การพรีเซนต์ใช้พอร์ตโฟลิโอร่องรอยการเรียนรู้ในการนำเสนอว่าหนูเรียนอะไรมาก็ได้ฝึกขณะในช่วงประเมินเนี่ยค่ะเด็กก็ยังมีการต้องพัฒนาทักษะตัวเองเป็นการพรีเซนต์บางคนอาจจะไม่ถนัดแต่พอต้องมาประเมินหนูก็ต้องพูดนะต้องใช้อันนี้เหมือนกันก็มีการเก็บร่องรอยที่เด็กบางคนจะไม่ค่อยถนัดเก็บเอกสารหรือต้องมารวบรวมงานอะไรของตัวเองแต่พอถึงเวลาประเมินคุณก็ต้องทำก็คือมันเป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ในวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งที่หนูต้องดำเนินไปมันก็เลยกลายเป็นความสำคัญว่างั้นหนูก็ต้องเรียนรู้พอมันเป็นข้อจำกัดหนูก็ได้ข้อมูลหรือได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็เป็นการวัดผลประเมินการศึกษาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นเด็กๆเนี่ยทำอะไรจะต้องเก็บร่องรอย ของตัวเองไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเนี่ยหนูผ่านการทำมาแล้วนะเรียนรู้มาแล้วนะนะคะพอพูดถึงรายการห้องเรียนฟ้ากว้างกันบ้างเราพูดถึงการจัดการศึกษาเราได้เห็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วจากครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวของผู้หญิงแล้วก็ฟินิกซ์เนาะเรายังพูดคุยกับอีกหลายครอบครัวเลยทีเดียวอยากให้ผู้หญิงเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเหตุผลอะไรบ้างที่บางคนหลายๆครอบครัวหันมาทำโฮมสคูลให้กับลูกๆส่วนหนึ่งที่เราสัมผัสได้เนาะจากที่ได้คุยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายๆท่านเนี่ยมันยังมีในส่วนของความไว้วางใจในระบบการศึกษาในกระแสหลักค่ะซึ่งจากข่าวหรือจากสิ่งที่เขาประสบมาหรือคนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นตัวที่หลอมให้เขารู้สึกว่าฉันต้องหาทางเลือกต้องหาทางออกตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้หรือด้วยความเป็นห่วงว่าในจังหวะสังคมช่วงนี้ที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการบูลลี่หรือมีในสภาวะจิตใจที่เด็กเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเยอะขึ้นประมาณนี้ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจเขาก็จะแบบหาทางออกเถอะมันต้องมีทางเลือกแล้วพอมาศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นก็จะรู้ว่ามันมีการศึกษาทางไกลมีกศนมีโฮมสคูลมีศูนย์การเรียนนะที่สามารถเลือกแล้วให้ลูกเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นได้ก็ดูจัดสรรว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวลูกหรือครอบครัวเรานะคะซึ่งในรายการเราก็มีตัวอย่างของครอบครัวหลายๆครอบครัวที่นำมาบอกเล่าแล้วก็ใครที่ได้ฟังก็นำไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะก็สามารถไปฟังเพื่อเป็นแนวทางได้เนาะเผื่อว่าหลายๆครอบครัวอาจจะไม่สะดวกที่จะให้ลูกๆไปโรงเรียนใช่ไหมคะอยากจะถามฟินิกซ์นิดหน่อยหลายคนน่าจะเรียกว่ามีคำถามแหละน่าจะสงสัยว่าเด็กโฮมสคูลเนี่ยมีเพื่อนหรือเปล่าไม่ไปโรงเรียนมีเพื่อนไหมก็เจอคำถามนี้บ่อยมากค่ะระหว่างที่เรียนโฮมสคูลก็บางคนเขาอาจจะคิดว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเราคงไม่ได้ไปเจอเพื่อนแต่จริงๆแล้วการเรียนโฮมสคูลเนี่ยก็คือเราจะสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้แล้วเราก็จะมีสังคมที่ไม่จำกัดค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายลงมาเป็นรุ่นน้องๆเราก็มีเพื่อนหมดเลยค่ะมีหลากหลายวัยเพราะว่าเราได้ออกไปเจอประสบการณ์ที่มันหลากหลายนอกเหนือจากในห้องเรียนเนาะใช่ค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่มาพูดคุยให้ได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะรู้แนวทางการจัดการศึกษาแบบทางเลือกหรือการทำโฮมสคูลนะคะไปติดตามกันได้เราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.กับไทย PBS Podcast วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะตอบคำถามหลากหลายคำถามได้นะคะว่าถ้าเกิดจัดโฮมสคูลเนี่ยต้องจัดแบบไหนรูปแบบต้องเป็นอย่างไรเด็กๆจะมีสังคมไหมนะคะแล้วก็รายการห้องเรียนฟ้ากว้างเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้เห็นประสบการณ์การจัดห้องเรียนไม่ใช่สิการจัดโฮมสคูลให้กับลูกๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นอีกหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะคะว่าทำไมคนถึงเลือกหันมาจัดการศึกษาให้กับลูกด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันค่ะคุณดีนหนึ่งเลยก็คือที่บ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเด็กดาวน์ซินโดรมนะคะที่อาจจะไม่เหมาะกับการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะจัดการศึกษาให้กับลูกได้ด้วยตัวเองเลยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเด็กบางคนนะคุณผู้ฟังอาจจะมีความไม่พร้อมในการที่จะเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนอย่างเช่นไฮเปอร์เกินไปอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะเรียนในห้องเรียนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่คุณพ่อก็ต้องเลือกที่จะมาจัดการศึกษาให้กับลูกด้วยตัวเองนะคะให้เหมาะสมกับตัวเขานั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยสำหรับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่เราอยากจะให้คุณได้ฟังแล้วก็ได้เห็นมุมมองการศึกษาที่มีรูปแบบที่หลากหลายนั่นเองค่ะครับว่าถ้าเรียนแล้วระดับการศึกษาเท่าเทียมไหมก็คือเท่าเทียมกันใช่แล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีการปรับระดับขั้นเหมือนการศึกษาทั่วไปเลยนะคะแต่ว่ารูปแบบของการเรียนรู้รูปแบบของการประเมินการศึกษาอาจจะแตกต่างกันออกไปอันนี้อาจจะต้องลงลึกในรายละเอียดแต่คุณสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆได้ผ่านรายการห้องเรียนฟ้ากว้างเพราะมีให้ได้ติดตามกันทุกสัปดาห์เลยนะคะทุกวันเสาร์ก็ติดตามกันได้ช่วง 7 นาฬิกาใครอยากจะฟังสดนะคะแต่ว่าสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกวันเลยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะวันนี้ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับมาติดตามกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยนะครับกับรายการ Science Tech ครับคุณผู้ชมครับ Science Tech มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้มาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเมฆและก็ท้องฟ้านะครับในวันที่20ธันวาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ครับกับ Science Tech Talk ครั้งที่1ครับในตอนสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยนะครับมาเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวของเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจากภาพถ่ายต่างๆนะครับที่ถ่ายโดยคนไทยครับและบรรยายโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และประธานชมรมคนรักมวลเมฆนะครับนอกจากจะได้ฟังบรรยายแล้วนะครับจะชวนไปดูท้องฟ้าจริงๆด้วยที่หน้าอาคารไทย PBS นี่แหละครับแล้วก็เรียนรู้จากพื้นที่จริงเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันที่20ธันวาคมนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับจัดที่ Convention Hall อาคารB นะครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับวันนี้เปิดรับลงทะเบียนวันแรกนะครับรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ100 คนนะครับสแกน QR Code หรือว่าจะไปติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast นะครับหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกันก่อนได้ครับที่ 027902529 และสำหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเรามี Facebook Live ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับก็รับชมจากที่บ้านได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับกับกิจกรรม Science Tech Talk ครับตอนสุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยครับก่อนหน้านี้อาจารย์บัญชาเองก็เคยมาเกริ่นให้ได้ฟังนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องของก้อนเมฆอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วก้อนเมฆเนี่ยนะหลายคนเข้าใจผิดจากการดูสื่อต่างๆคุณอย่างเช่นไซอิ๋วอย่างเงี้ยที่ไซอิ๋วมันยืนบนก้อนเมฆได้ขี่เมฆได้จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าขี่ไม่ได้นะอาจจะล่วงเลยใช่นะคะแล้วก็มีอีกหลายข้อมูลเลยทีเดียวที่อาจารย์จะนำมาบรรยายให้ได้ฟังเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ของการดูเมฆเนาะซึ่งจริงๆในนี้ก็มีการประกวดภาพถ่ายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายกันด้วยนะครับลุ้นกันให้ดีๆว่าจะมีการส่งเข้าประกวดเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีของรางวัลกันด้วยนะครับติดตามกันได้กับ Science Tech Talk ครับทั้งหมดนี่คือรายการ Podcast Review ในวันนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์เวลา 10 โมงเช้าโดยประมาณแล้วก็รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 2 ทุ่มนะครับที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Fan แล้วก็ Thai PBS Podcast นะครับติดตามช่องทางต่างๆของ Podcast Thai PBS ครับที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึง Podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราวจาก Thai PBS Podcast ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยามีจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่าฉุกละหุกซึ่งเป็นคำที่หมายถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไปรับฟังตัวอย่างการใช้คำนี้ได้จากบทสนทนาของลุงทองดีและเจ้าจ้อยในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาโทรทัศน์มาซ่อมแต่ดันลืมโทรทัศน์เนี่ยนะโอ้โหก็ข้ารีบนี่นะเหตุการณ์มันก็ฉุกละหุกไปหมดมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละเจ้าจ้อยเอ้ยฮะฉุกอะไรเหรอลุงทองดีแถมยังมีหุกด้วยอ่ะฉุกละหุกที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันต่างหากเล่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะมันก็เหมือนกับที่ข้าลืมนู่นลืมนี่เพราะว่าต้องรีบออกจากบ้านมาอย่างฉุกละหุกนี่ยังไงเล่าอ๋ออย่างนี้นี่เองก็อย่างนี้นี่แหละครับฝากติดตามความหันษาของคำไทยกับช่วงภาษาพาสนุกในรายการคิดอาวกันด้วยนะครับ ง่ายนิดเดียวครับแค่พิมพ์คำว่า Thai PBS Podcast ก็จะพบกับพวกเราสองคนแล้วล่ะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเข้าสู่เดือนสุดท้ายในปี2020แล้วนะคะแล้วก็ถ้านับดูคร่าวๆค่ะตอนนี้โลกของเรานั้นต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยมานานประมาณ1ปีแล้วนะคะความหวังของชาวโลกหลังจากนี้ค่ะก็คือการเดินหน้าทดลองใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะและก็ตอนนี้นะคะล่าสุดนั้นพบว่ามี3บริษัทเจ้าใหญ่ๆเลยค่ะที่ประกาศความสำเร็จในการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะมาเทียบกันชัดๆนะคะว่าทั้ง3วัคซีนนี้ค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้งานที่เหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรค่ะมีวัคซีน3ตัวค่ะที่ตอนนี้ประกาศผลการทดสอบนะคะอย่างเช่นของบริษัทไฟเซอร์ในสหรัฐที่ร่วมมือกับบริษัท BioNTech หรือว่า BioNTech ของเยอรมนีรวมถึงบริษัทโมเดอร์นาค่ะที่ประกาศออกมาว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 มากกว่า 95% ในขณะที่วัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca นะคะยืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ค่ะอยู่ที่ประมาณ 90% ค่ะซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดนั้นก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะคะทั้งเรื่องของอุณหภูมิในการเก็บรักษาการขนส่งที่แตกต่างกันค่ะและมาวิเคราะห์กันนะคะว่าวัคซีนทั้ง3ชนิดนี้จาก3เจ้านี้มีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรค่ะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะในรายการ Scientific Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Podcast ของ Thai PBS ก็ได้นะคะและมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Scientific Weekly Update ทุกสัปดาห์กันนะคะ